ัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กพาเขาปลาคงอีกแล้วครับมื้อนี้พามาชมดอกไม้ป่าครับดอกยางสมุทรครับหรือว่าดอกเขาหนึ่งครับพี่น้องครับก็เราออกดอกงามงามมาเบิ่งดอกไม้งามๆครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้วยล่ะครับดอกยางสมุทรครับหรือว่าเครือเขาหนึ่งครับเครือเขาหนึ่งครับดอกสวยสีชมพูครับขึ้นอยู่ริมทางเลยครับเครือเขาหนึ่งครับพ้นเพราะเขากินได้พร้อมนะครับดอกเขาสวยๆครับดอกสีชมพูครับเป็นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับเครือเขาหนึ่งครับส่วนมากสียืนเห็นเจอในป่าโขกครับเครือเขาหนึ่งครับมีสรรพคุณทั้งสมุนไพรครับไส้เถาของเขาครับเถาของเขานี่ครับต้มน้ำดื่มได้ด้วยครับเป็นสมุนไพรแก้อาการอ่อนเพลียแก้ท้องร่วงท้องเสียครับเป็นยาบำรุงครับผลของเขากินได้ครับใช้จิ้มน้ำพริกครับผลของเขาครับดอกงามๆสีชมพูครับเป็นไม้พื้นถิ่นป่าโขกครับเครือเขาหนึ่งครับชมพูสวยงามครับขึ้นตามต้นไม้ครับริมทางป่าโขกครับหลายครับใบของเขาก็มีลักษณะสวยงามครับเป็นสมุนไพรป่าโขกครับที่สามารถกินผลของเขาได้ครับเวลาเขาป่าครับนำมาจิ้มน้ำพริกแล้วก็เฮ็ดส้มตำครับผลของเขาครับมะเฟืองป่าครับดอกสีชมพูสวยงามครับดอกสวยงามครับเกิดอยู่ริมทางครับนี่ก็คือต้นอัคคีทวารครับเป็นสมุนไพรแก่ยิสด่วนครับกำลังจะออกดอกแล้วครับใบงามงามอัคคีทวารครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับซอดอกของเขาครับลักษณะใบก็สวยงามครับเครือเขาหนึ่งครับที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรพร้อมครับเป็นผลละไม้ป่าครับครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กกับพามารู้จักเครือเขาหนึ่งครับหรือว่าต้นยางสมุทรครับเป็นสมุนไพรผลไม้ป่าครับที่ผลสามารถกินได้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ